็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะเรายังอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบค่ะตอนนี้เรามากันงวดๆแล้วนะคะประมาณสักตอนที่13 14อะไรประมาณนั้นเรามี20ตอนนะคะแต่ละตอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟังให้มีต่อเนื่องแต่ว่าสามารถแยกฟังกันก็ได้เพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันแต่ดิฉันมั่นใจนะคะว่าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วจะมีความรู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของเราอย่างไรนะคะดิฉันแนะนำตัวเองค่ะดิฉันณภาสอนประสิทธิ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการอีกแล้วเรายังเจอกันอยู่นะคะวันนี้เราเจออีกหนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าเราได้คุยกันมานานแล้วค่ะท่านผู้นี้ชื่อคุณชวนันท์ชื่นสุขนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินถามว่าท่านทำอะไรเยอะมากทีเดียวค่ะท่านดูแลงานแก้ไขหนี้ประชาชนรายย่อยแล้วก็ SME แล้วก็นะคะงานอีกอันที่ดิฉันชอบมากก็คืออบรมและให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มครูและผู้ไกล่เกลี่ยหนี้ไปพบกับคุณชวนันท์ขออนุญาตเรียกชื่อคุณป๋อมแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป๋อมคะสวัสดีค่ะเราเจอกันเนาะจนได้นะคะคุณป๋อมภารกิจของคุณป๋อมเนี่ยเท่าที่พี่เอื้องฟังดูแล้วเนี่ยมี2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คืองานแก้ไขหนี้ประชาชนรายย่อยและ SME อีกงานก็คืออบรมและให้ความรู้ทางการเงินขอแยกแต่ละประเภทเลยค่ะว่าคุณป๋อมเนี่ยดูแบบนี้เนี่ยมันแยกแยะกันยังไงบ้างแล้วก็ขอบเขตเป็นยังไงคะคือถ้านี่เอาเรื่องของแก้หนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องของเรื่องแก้หนี้เนี่ยมองกันงานหลักๆมี2ด้านก็คือแก้หนี้กับให้คำปรึกษาในการแก้หนี้นะคะเรื่องแก้หนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทางประชาชนหรือนิติบุคคลนะคะที่มีปัญหานี่และต้องการจะแก้ไขนี่คือแปลแก้คำว่าแก้ไขนี่เนี่ยมันหมายถึงถ้าฟังง่ายๆก็คือปรับแผนการผ่อนชำระปรับค่างวดการผ่อนชำระลงนะคะแล้วอาจจะคุยกับติดต่อเจ้าหนี้แล้วคุยกับเจ้าหนี้ไม่เข้าใจกันมีความไม่ตรงกันนะคะข้อสรุปได้ไม่ตรงกันเนี่ยสามารถแจ้งเรื่องมาที่ธปท.ที่แบงก์ชาติได้นะคะเราจะมีโปรแกรมทางด่วนแก้หนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยประชาชนสามารถที่จะเข้าช่องนั้นได้แล้วทางป๋อมเนี่ยที่เป็นดูแลงานแก้หนี้เนี่ยเราก็จะส่งเรื่องของลูกค้าเนี่ยไปให้ทางแบงค์นะคะทางเจ้าหนี้เพื่อว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยดำเนินการติดต่อทางลูกค้าเองนะคะแล้วเขาจะส่งผลกลับมาให้เราที่แบงค์ชาติว่าได้ช่วยเหลืออย่างไรนะคะอันนี้คือการคือเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะก่อนโควิดหรือช่วงโควิดก็ตามเนี่ยหลายคนที่มีปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำช่องทางขึ้นมาแล้วเราก็พยายามมอนิเตอร์นะคะอันนี้ในส่วนที่เป็นดูแลโดยรวมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาออกมหกรรมไก่เกี่ยหนี้นะคะเราก็จะไปตั้งบูธให้คำปรึกษาด้วยนะคะว่าจะแก้หนี้อย่างไรถ้าอันนั้นเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาเป็นรายคนเลยนะคะสมมติว่าป๋อมมีปัญหานี่หลายๆรายการนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาทั้งหมดทุกรายการเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยเหลือเพื่อให้เขาไปคุยกับทางเจ้าหนี้ได้นะคะเหมือนกับสามารถที่จะตั้งต้นในการคุยได้นะคะก็คือคุณป๋อมนั่นแหละหรือธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นคนกลางเอาฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเนี่ยมาคุยกันให้มันแมทช์กันให้ได้หลังจากที่เขาไปตีตาตาตีแล้วมันไม่สำเร็จผลว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเรียกว่าประสานดีกว่าค่ะมากกว่าจะเป็นคนกลางเพราะว่าเป็นคนกลางมันเหมือนจะต้องอยู่ตรงกลางค่ะแต่อันนี้ประสานให้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทำแล้วเนี่ยเรียกได้ไหมคะว่า 80-90% น่ะสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดีค่ะที่ผ่านมาก็ได้ประมาณสัก 60-70% ได้ประมาณนั้นนะคะเว้นแต่ว่าในมหกรรมไก่เกลี่ยนี่ก็จะได้เยอะหน่อยอันนี้คือในส่วนของหนี้ประชาชนให้คุณป๋อมดูแลหนี้ในส่วนของบริษัทด้วยนะคะเมื่อกี้เท่าที่คุณป๋อมเล่าให้ฟังนิติบุคคลนะคะก็ลักษณะคล้ายกันไหมคะจะต่างกันนิดนึงค่ะของนิติบุคคลเนี่ยถ้าเป็นหนี้บริษัทเนี่ยเรามีโครงการ multi creditor คือจะต้องมีเป็นเจ้าหนี้หลายรายก่อนนะคะเป็นเจ้าหนี้หลายรายนะคะคือบริษัทนั้นมีเจ้าหนี้หลายรายแล้วแก้พร้อมกันแต่ว่าอันนี้ขนาดจะต้องใหญ่นิดนึงว่าขนาดสินเชื่อ250ล้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นโครงการเฉพาะคืออยากจะเล่าว่า
ถ้าเป็นโครงการมัลติเครดิเตอร์เนี่ยคือเจ้าหนี้ทุกรายแก้พร้อมกันหมายถึงว่ามาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้รายนี้นะคะอันนี้คือมัลติเครดิเตอร์แต่ว่าถ้าเกิดนิติบุคคลต้องการจะแก้แบบแยกกันแบบคุยกันกับเจ้าหนี้แต่ละรายอย่างเงี้ยค่ะก็ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้มาได้เลยอ๋อค่ะเราก็จะส่งมันต่างกันนิดนึงค่ะมันต่างกันแค่ว่าถ้ารายเล็กก็คุยกันเลคุยยเจ้าหนี้คุยกันเองค่ะอืต่างมอืตม่างคนต่างคุยอืมีมห้ารายก็คุยกันห้าแห่งแต่ว่าถ้าเป็นมัลติเครดิเตอร์เนี่ยก็คุยพร้อมกันอทืุกคมนเหมือนเจ้าหนี้ทุกรายมาตกลงร่วมกันว่าจะแก้จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าอย่างไรอนืะคะมในส่วนที่แต่ละรายกับในส่วนที่มัลติเครดิเตอร์เนี่ยยังไหนเยอะกว่ากันคะคุณปอมหมายถึงจำนวนแต่ละรายเยอะกว่าค่ะค่ะรายเล็กเยอะกว่าค่ะรายอเืล็กเมยอะกว่าคือไซส์เล็กประมาณ SSME หรือ SME นะคะอ๋อจะเยอะกว่าอืแต่อันนี้จะผ่านทางด่วนแก้หนี้นะคะอันนี้เป็นช่องทางของธปท.ค่ะอืมซึ่งส่วนใหญ่พอมาถึงเราแล้วยังไงก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จผลเนาะใช่ใช่ค่ะก็ได้รับคำชมอยู่ค่ะพี่ ได้รับคำชมอยู่ค่ะมีแบบว่า รายไหนหรือว่ามีเคสไหนที่พอจะหยิบยกได้ไหมคะว่าทำแล้วแบบเราลุ้นอะลุ้นขาดใจเลยว่าอยากให้มันสำเร็จอะแต่ว่ามันไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวลองเล่าเคสที่เพิ่งดูแลกันไปนะคะค่ะคือคนนี้เนี่ยมีหนี้ทั้งหมด5 แห่งค่ะ10วงเงินอืมหนี้ประมาณเกือบล้านนะคะทีนี้เนี่ยแต่ยังมีรายได้ยังมีเงินเดือนอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นคนบุคคลธรรมดานะคะเป็นหนคี้่ะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนี้แหละอืทมีนี้เนี่ยเงินเดือนที่เหลือเนี่ยเขาจะจ่ายไม่ไหวตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการอ๋อหมุนคอยู่ะ่คือกดเงินบัตรกดเงินสดไอปืมจ่ายบัตรเครดิตค่นะะคะทีนี้เราก็เลยพยายามปรับโครงสร้างหนี้ให้นะคะเขาก็ยื่นรายการมาแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ไปแต่ละบัญชีนะคะเมื่อกี้ปอบอก5 แห่งคส่ิะบห้าวแห่งงเงินค่ะเกือบ1 ล้านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งมาทางด่วนแก้หนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ลงไป15 แห่งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางพอปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยด้วยความที่แต่ละแห่งเนี่ยอาจจะมีผ่อนปรนอืเหมมือนกับว่าพอปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็จะแบ่งเทอมการชําระคนะ่ะคะค่ะสั้นยาวคือจากบัตรเครดิตมันเป็นหมุนเวียนใช่ไหมคะสินเชื่อเป็นหมุนเวียนทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลาแต่ละแห่งเนี่ยก็สั้นยาวไม่เท่ากันค่ะนะคะไอ้ที่ให้ผ่อนยาวอ่ะเราค่อยปรับโครงสร้างหนี้แบบยาวไปนะคะอันไหนที่ผ่อนสั้นลงหน่อยแล้วทางลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวคนะ่คะะเราก็แนะนําเราก็ถามว่าเพื่อเป็นการลดภาระการผ่อนค่ะต่อเดือนลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะคะเราก็ถามเขาว่าเขามีทรัพย์อะไรบ้างค่ะที่มีบ้านปลอดภาระไหมมีอรืถมปลอดภาระไหมหรืคอ่มะีบ้านติดจำนองอยู่นะคะเราจะได้แนะนำเขาได้ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีรถปลอดภาระคือรถที่เป็นของเขาเองค่ะไม่ได้เป็นหนี้อยู่นะคะก็ให้เอารถนั้นนะไปจำนำทะเบียนอืมไปจำนำทะเบียนกับที่1เราได้ดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วผ่อนเทอมยาวค่ะก็เลยเอาเงินนั้นเนี่ยมาจ่ายหนี้คอ่ะมาจ่ายหนี้ดอกเบี้ยแพงก่อนอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการแก้หนี้ที่เราให้คำแนะนำไปก็คือว่าปรับโครงสร้างหนี้ไปนะคค่ะะให้ผ่อนยาวค่ะแล้วก็ลองสำรวจดูว่าเรายังมีทรัพย์อะไรบ้างที่สามารถที่จะไปจำนำจำนองด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและผ่อนในระยะเวลาที่ยาวกว่าค่และ้วก็เอาเงินที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายหนี้ที่มีดอกสูงอืมคซึ่่ะงเขาก็ทำตามคำแนะนำของเราใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเขาทำตามคำแนะนำของเราทุกอย่างอืมแล้วเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังเขาก็ขอบคุณนะคะแล้วเขาก็จะส่งใบที่เขาปิดบัญชีมาให้เราดูอ๋อชื่นชมไปใชด้่วยกคั่ะนเพราะหลักที่สำคัญคือเราไปกู้ใหม่มาเราควรที่จะมาปิดหนี้เดิมอืไม่มใช่กู้ใหม่แล้วก็ไปใช้จ่ายไม่อย่างนั้นดอก
ไม่งั้นหนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกค้าคนเนี้ยที่ลองมาเขาก็ทําตามคําแนะนําของเราแบบทําเป๊ะเลยนะคะค่ะทําเป๊ะคือได้เงินมาตัดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยสูงก่อนค่ะตัดบัตรเครดิตวงเงินใหญ่ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมัน16ตัดไปก่อนนะคะเพื่อลดภาระจนกระทั่งเขาสามารถที่รายได้ต่อเดือนของเขาสามารถที่จะจ่ายหนี้ผ่อนชําระต่อเดือนเหลือได้มันจะมีหนี้เหลืออยู่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเอารายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยไปจ่ายเหมือนกับเซอร์วิสเดบต์คือจ่ายรายเดือนได้จ่ายค่างวดรายเดือนได้อันนั้นเราก็ดีใจมากแต่ถ้าว่าถ้าเปรียบไปคือเขาไม่ได้เป็น NPL แต่ถ้าเขาเป็น NPL เขาจะเข้าไปสู่โครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งมันจะดีกว่าหรือเปล่าคะคุณปอมลูกค้าคนนี้ยังไม่ได้เป็น NPL นะคะแต่เข้าวใจ่าถ้าเป็น NPL ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เลยค่ะคอ๋ืออแสดงว่าลูกคไ้มา่เป็รนายหนนีั้้นที่คุณปอมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ไมด้ีเป็เฉนหนพี้าะเสบีัตยรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลยังมีหนี้อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของคลินิกแก้หนี้คือมีลูกค้าบางคค่นะที่เล่าให้ฟังมีลูกหนี้บางคนเล่าให้ฟังว่าบางทีเขาอยากปล่อยตัวเองให้กลายเป็น NPL เนาะเพื่อจะเข้าไปสู่กระบวนการของคลินิกแก้หนี้ซึ่งมันจะบรรเทาทุกข์เขาได้มากๆเลยมันต่างกันตรงไหนคะคุณปอมถ้าเดี๋ยวนะคะเอาเราคือคำถามเนี้ยมีการถามกันเยอะมากค่ะว่าปล่อยเป็นหนี้เสียดีไหมใช่จะเข้าคลินิกแก้หนี้ค่ะต้องถามกลับมาที่ตัวเองค่ะว่าเคยอยู่ในสภาวะที่เป็นหนี้เสียหรือเปล่าคือนึกออกไหมคะว่าการที่เราเป็นหนี้เสียเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากแบบแต่โอเคเราอาจจะเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ค่ะเพราะว่าผ่อนต่อเดือนน้อยค่ะแต่เราก็คงจะไม่สบายตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นหนี้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนี้เสียอันนึงเนี่ยแน่นอนเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ยากอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอุปสรรคปัญหาในการชำระหนี้แล้วเนี่ยต้องค่ะรีบติดต่อทางเจ้าหนี้นะคะให้ขอเขาปรับปรุงโครงสร้างหนี้คือขอลดค่างวดขยายระยะเวลาการผ่อนให้เรานะคะเพื่อเราในเมื่อมันมีโปรแกรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเร่งทำก่อนเพราะปอมจะบอกว่าถ้าเป็นหนี้เสียค่ะนอกเหนือจากเข้าถึงสินเชื่อยากแล้วนะคะยังเดี๋ยวเกิดสมมุติว่ามีถูกฟ้องมันก็จะมีกระบวนการการดำเนินการตามกฎหมายต้องถูกติดตามทวงถามหนี้นะคะถูกขายหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะคะรีบขอปรับโครงสร้างหนี้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเรียนทางพี่เอื้องไว้นะคะว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยเราปรับเงื่อนไขของโครงการอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้นะคะใครที่เป็นหนี้ค้างชำระ120 วันค่ะคือค้างชำระมาแล้ว120 วันเนี่ยเข้าคลินิกแก้หนี้ได้เลยจากที่สมัยที่ผ่านมานะคะเรามีการกำหนดว่าต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่เท่าไหร่ค่ะนะเช่นต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1 กุมภาพันธ์หกหกถึงจะเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ถ้าค้าง120 วันขึ้นไปเนี่ยเข้าคลินิกแก้หนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้รองรับประชาชนรองรับการแก้หนี้ของประชาชนตลอดเส้นทางอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไม่เป็นหนี้เสียติดต่อที่สถาบันการเงินเองค่ะเสียแล้วติดต่อที่คลินิกแก้หนี้นะคะหรือว่ามีช่องทางของธปท.ที่จะช่วยเหลือทุกคนที่จะช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาหาเราค่ะแต่ว่าในส่วนของการที่จะปรับโครงสร้างหนี้หมายถึงว่าทั้งนิติบุคคลหรือว่าทั้งบุคคลธรรมดาที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเราต้องรู้ตัวเองได้ยังไงคะว่าเราต้องหยุดชะงักการจ่ายแบบคืออึดอัดการจ่ายเนี่ยมันต้องติดต่อกันกี่เดือนถึงจะต้องเดิน walk in เข้าไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ค่ะคือทุกคนต้องคือบอกว่าทุกคนต้องสำรวจตัวเองนะคะค่ะว่า
ตอนนี้กระเป๋าในกระเป๋ามีตังค์เท่าไหร่ค่ะมีภาระต้องจ่ายอะไรแต่อืที่มสำคัญก็อยากสร้างภาระเพิ่มเพราะว่าถ้าสร้างภาระเพิ่มท้ายยังไงก็ไม่พออืนะมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคือไอ้แก้หนี้ก็ต้องแก้แต่ว่าการคุมเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะการคุมเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญก่อนที่จะเดินไปแก้อืมเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งคําว่าแก้หนี้คืออาจจะลดการผ่อนชําระลงแต่ใชว่่านั่นแปลว่าหนี้จะหมดช้าลงนะคอืะมใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูเงินในกระเป๋าอืมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นไม่สร้างภาระเพิ่มไม่สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็อืดมูแล้วก็วางแผนแล้วก็คุมกระแสคุมรายได้ค่าใช้จ่ายของเรานี่แหละแล้วก็หารายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ดูอนาคตว่าในอนาคต6 เดือนเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็วางแผนให้มันไปตามนั้นนะคะนี่มันสําคัญเพราะว่าสิ่งที่คู่กันกับการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือหนี้อาจจะหมดช้าลงอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องคํานึงถึงนะคะค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้ที่พูดกันถึงก็คือเรื่องบัตรเครดิตมีไหมคะที่เป็นหนี้ของแบบธุรกิจอย่างที่คุณปอมเล่าให้ฟังว่ามีหนี้มัลติเครดิเตอร์มูลค่าต้อง250 ล้านคือมันต้องใหญ่ก็แสดงว่าต้องเป็นหนี้ทางธุรกิจใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นต้องเป็นหนี้ธุรกิจจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นหนี้ธุรกิจนะคะผมอยากจะให้นึกถึงถ้าไม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนั้นนึกถึงหนี้ SME ปกติก็ได้ค่ะก็เข้ามาได้ให้คำปรึกษาเราก็มีค่ะอืมทางหมอหนี้นะคะหมอหนี้ที่ผมเรียนว่านอกจากทางด่วนแล้วเนี่ยที่มาขอแก้หนี้ยังขอคำปรึกษาผ่านโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนได้อืมเรามีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาซึ่งทีมงานเราเวลาให้คำปรึกษาเนี่ยจะดูคือเหมือนกับจะดูทั้งทุกรายการที่ลูกหนี้แจ้งเข้ามาเลยนะคะหมายถึงทุกรายการหนี้ที่ลูกหนี้แจ้งเข้ามาคือเราถ้าพูดง่ายๆคือดูองค์รวมเลยว่าหนี้เป็นยังไงต้องจะให้คำแนะนำในแต่ละรายการอะไรได้บ้างเพราะว่าสมมติเรานึกถึงหนี้ SME มันก็จะมีหนี้ปกตินะคะหนี้บ้านหนี้รถอหนืี้มธุรกิจหนี้บัตรแอมก็จะรวมๆกันประมาณนี้คอ่ะืมก็คือขอให้บอกเราให้หมดนะเราจะได้แก้ปัญหานี้ได้ตรงจุดว่าอย่ใาชงนั้นใช่่ไหมอืมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือถ้าบอกไม่ตรงจุดเราอาจจะช่วยเราอาจจะให้คำแนะนำได้ไม่หมดแล้วพี่ก็ยังจะมีหนี้เหลือที่พี่ไม่ได้บอกเราแล้วเราไม่ได้ให้คำแนะนำสุดอทื้ายมไอ้ที่เราแนะนำไปมันก็จะไปไม่ได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลจะอืเกิดมขึ้นนะคะอืมอีกโปรเจกต์หนึ่งที่คุณป๋อมได้ดูแล้วก็ถ้าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการอบรมให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มครูกับผู้ไกล่เกลี่ยหนี้เนี่ยพี่ยังอยากให้คุณป๋อมเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันอย่างไรค่ะของครูเนี่ยถ้าเอาถ้าอบรมให้กับทางคุณครูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะมีเขาจะตั้งสถานีแก้หนี้อ่ะค่ะเขาตั้งสถานีแก้หนี้ครูมาซคึ่่งะตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าอยู่ที่เขตของเขตการศึกษานะคะอืมอยู่ที่เขตการศึกษาถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้เนี่ยป๋องก็ต้องให้เขาเรียกว่าอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยมีความรู้เพื่อไปแนะนําคุณครูอืมค่ะเพราะว่าเวลาคุณครูติดต่อเขาจะติดต่อที่สถานีแก้หนี้อ๋อไม่ไกด้็ตจิะดเป็นค่ะให้สถานีแก้หนี้เขาก็จะแนะนําทางคุณครูเพื่อคุณครูอาจจะไปคุยกับทางเจ้าหนี้ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้ความรู้คุณครูก็คือผลิตภัณฑ์แก้หนี้เบื้องต้นคน่ะะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะพี่ก็จะมีหนี้บัตรหนี้รถหนี้บ้านอืสินเชื่อมส่วนบุคคลจำนำทะเบียนอ่ะมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ก็ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์นะคะให้ความรู้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ว่ามีกี่แบบอืแล้วกม็แต่ละประเภทสินเชื่อเนี่ยจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีไหนบ้างนคะ่คะะก็คือให้ความรู้เบื้องต้นแต่ผู้ไกล่เกลี่ยนะคะทีนี้ที่อบรมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะต่างกันนิดนึงเพราะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นคนค่ะผู้ไกล่เกลี่ยเขาจะมีทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ค่ะที่เป็นคู่กรณีนะคะอืมมีสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่เราให้อบรมเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อืมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะบอกผู้ไกล
เราจะบอกผู้ไกล่เกลี่ยไปนะคะว่ามันผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพราคะ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเข้าใจเพื่อถ้าเพื่อหาโซลูชันค่ะให้กับลูกหนี้ได้ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงผู้ไกล่เกลี่ยมันก็จะลึกไปอีกนิดนึงว่าเขาอาจจะต้องหาโซลูชันคือหาข้อสรุปที่ลูกหนี้ทำได้และเจ้าหนี้ทำได้มันจะใครมันจะแยกกันประมาณนี้ที่จัดอบรมไปนะคะสรุปก็คือเราจะมีคัมภีร์ในหนึ่งคัมภีร์แหละเรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กเรื่องของกระบวนการแก้หนี้ว่าถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยวิธีการ1 2 3 4 5 6 7 8ทำอย่างไรทั้งในเรื่องของคุณครูทั้งผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนจะมีคัมภีร์แบบนี้แต่รูปแบบของวิธีการใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมใช่ค่ะซึ่งก็เราก็พยายามที่จะให้อบจัดอบรมนะคะเพื่อผลักดันให้มีบุคคลที่ให้คำปรึกษาทางประชาชนได้กระจายอยู่นะคะอันนี้คือบอกค่ะงั้นรบกวนนิดนึงค่ะถ้าพี่ยังอยากจะรวบรวมทั้งหมดว่าในส่วนของกระบวนการของธนาคารประเทศไทยที่มีเครื่องมือทุกอย่างหรือว่ามีช่องทางทุกอย่างเนี่ยนอกจากหมอนี่แล้วเรายังมีอีกอะไรอีกนะคะหมอนี่เพื่อประชาชนคท่ะางด่วนแก้หนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็มีคลินิกแก้หนี้ค่ะคิดว่ามันเครื่องมือมันเพียงพอแล้วกับการแก้ปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนของครัวเรือนอย่างนี้หรือเปล่าคะคือถ้าพูดถึงการแก้หนี้ครัวเรือนภาพใหญ่นะคะคือต้องเรียนก่อนหนี้ครัวเรือนหนี้ของเราเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามสร้างช่องทางสร้างอินฟราสตรักเจอร์ค่ะในประเทศขึ้นมาค่นะะคะทีนี้เนี่ยจะแก้ได้มากน้อยท่าไหนนะคะก็ทุกคนก็ต้องสำรวจต้องดูต้องเหมือนกับต้องสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็แจ้งเรื่องเข้ามานะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยนอกจากสร้างอินฟราสตรักเจอร์ช่องทางแล้วเนี่ยก็จะพยายามที่จะผลักดันคือให้มีหลักเกณฑ์นะคะเกณฑ์เราพยายามเรามีหลักเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ Market Conduct คือให้เจ้าหนี้ดูแลคุณลูกหนี้นะคะเกณฑ์ Responsible Lending ที่กำลังอยู่ในระหว่างการออกเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะมีค่ะคือเราพยายามผลักดันให้เจ้าหนี้มีความรับผิดชอบในการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือฝั่งเจ้าหนี้นึกออกไหมคะเกณฑ์ต่างๆคือเราผลักดันให้เจ้าหนี้ดูแลลูกหนี้แต่ว่าในส่วนของช่องทางลูกหนี้ต้องดูแลตัวเองสำรวจค่ะตัวเองแล้วก็ถ้าไม่ไหวต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งเรามาผ่านช่องทางที่เรามีที่ผ่านมาคุณป๋อมมีเคสไหนหรือเปล่าคะที่ทำแล้วแบบซึมคือแบบทำไมไม่ได้หรืออย่างเงี้ยแบบมันอึดอัดใจว่าทำไมเราสุดแล้วทำไมเขาไม่สุดกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะไม่สุดคือลูกหนี้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะทั้งคู่เลยทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้เขาไม่สุดกับเราเราอยากให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้ค่ะมปีอเยมอะีไหมเคคสะเสียใจปอมมีเคสเสียใจคือถ้าพี่ยังจำได้ปอมจัดมหกรรมแก้หนี้สองครั้งในใชส่องปีค่ะคือปี64กับปี65ค่ะปี64เนี่ยเรามีโปรแกรมสำหรับหนี้ที่ถูกยึดที่ถูกยึดทรัพย์นะคะค่ะอันนั้นเรามีให้ผ่อนยาวทีนี้ก็จะมีลูกหนี้อยู่ที่เขาได้รับการผ่อนปรนถูกยึดทรัพย์แล้วได้รับการผ่อนปรนนะคะก็เคลียร์กันไปได้ละพอปี65ลูกหนี้รายก็กลับมาอีกยึดทรัพย์เหมือนกันอ้าวแต่จากคนละหนี้กันครั้งแรกเนี่ยเป็นหนี้บัตรค่ะครั้งที่สองเป็นหนี้รถอันเนี้ยก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่สามารถดูแลได้จนเขาแบบคือเรื่องรถมันก็จะเป็นเรื่องของว่ารถหายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันว่า
ถ้าสำหรับหนี้เช่าซื้อถ้ารถที่เช่าซื้อหายไปหรือว่าเอาไปจำนำนะคะเพื่อนยืมไปแล้วไม่คืนอ่ะอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ยากแก้ยากเพราะว่าไม่มีใครทราบว่าใครผิดใครทุจริตใช่เพราะว่ารถเป็นของเจ้าหนี้นะคะกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์ลคูก่ะหนี้เป็นแค่ผู้ครอบครองรถออัืนนี้มก็จะเป็นอะไรที่เสียใจอืนะคมะแต่สว่่วานไม่ไดา้เชิญค่ะถ้าทางฝั่งเจ้าหนี้ก็มีเหมือนกันค่ะที่จะอารมณ์ประมาณว่าแบบให้ผ่อนยาวไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนกันคอ่ะแต่เคก็สจนะี้มไีม่ทไดั้้งเกสิอดงกับฝั่งเคสนี้ไม่ได้เกิดจากคำบอกเราไม่หมดเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคือซ้ําซ้อนกันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เรารู้ไวใช้ง่ั้นเพราะว่าเราคิดว่าปี64เราสามารถช่วยเขาเรื่องบ้านที่ถูกยึดได้แล้วมันควรที่จะหลุดไปแล้วแต่ว่าพอปี65กลับมาด้วยหนี้รถหายยึดบ้านอันนี้เราก็เสียใจแล้วก็เสียดายเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็นะคะเราก็ช่วยตลอดเวลาเราก็ดูพยายามที่จะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้อยู่แล้วทุกวันนี้แต่ในแต่ละวันมีเคสที่ทำให้คุณปอมต้องมานั่งแก้เนี่ยวันหนึ่งสักกี่เคสคะหรือว่าพักหลังนี้โอเคแล้วเศรษฐกิจเริ่มดีเคสก็น้อยลงคือต้องยอมรับค่ะว่าเคสเข้ามาน้อยกว่าช่วงโควิดนะคะพี่อึอ๊ด๋ออ่ะใช่อาจจะด้วยหลายเหตุผลนะคะก็จะมีเข้ามาแล้วเรามีน้องดูแลมีทีมดูแลค่ะถ้าติดขัดอะไรอ่ะไม่ว่าฝั่งคุณลูกหนี้หรือฝั่งคุณเจ้าหนี้เราก็มาหารือกันค่ะหารือกันแล้วก็อาจจะประสานไปทางแบงก์บ้าด้วยนะคค่ะะคุยกับลูกหนี้ด้วยค่ะถ้าคุณป๋อมลองรวบรวมหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในข่ายในมือที่คุณป๋อมดูแลเนี่ยค่ะเป็นสักกี่หมื่นล้านคะโอ้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่เอื้อมเพราะเราไม่ได้เก็บสถิติไวอ้๋อเราคือของปอมเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่ได้สนใจมูลหนี้ปริมาณเท่าไหร่เราดูแลเป็นรายเราดูแลคนนอะ๋คะอดีจังคติของเราก็คือช่วยคนให้พ้นจากความเป็นหนี้นั่นเองใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะพี่เอื้องคือถ้าเทียบกับช่วงโควิดช่วงนี้การธุรกิจหรืออะไรก็เริ่มกลับเข้ามาบ้างเข้ามาแล้วนะคะทยอยเข้ามานะคะก็แล้วแบงก์ก็ช่วยไปก็พอสมเยอะด้วยนะคะแล้วก็อย่างผมเข้าใจว่าประชาชนหรือลูกหนี้เนี่ยก็ทราบจะทราบแล้วว่าถ้าติดขัดอะไรก็ต้องรีบเข้าไปหาแบงก์เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้เยอะหน่อยไหมคะผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เรียนรู้เจ้าหนี้ก็เรียนรู้ของความเร่งด่วนโปรแกรมช่วยเหลือที่มากขึ้นที่จะช่วยลูกหนี้นะคะทางธปท.ที่เป็นกองกลางเราก็เรียนรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะใส่เข้าไปในระบบให้ทุกคนได้รับการดูแลนะคะงั้นแสดงว่าโครงการเป็นหนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องมีวันจบนะถ้าเข้าสู่คอร์สที่เราได้ดําเนินการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้คุยกันซะให้จบยังไงก็ต้องจบเพราะอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเป็เคนกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ต้องเป็นกําลังใจให้คุณปอมและทีมงานมากกว่าค่ะเพราะว่าทํางานท่ามกลางความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างลูกหนี้เจ้าหนี้นะแต่เราอยู่ในฐานะคนกลางที่จะพยายามแก้ปัญหาองค์รวมให้มันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปอมมากเลยค่ะค่ะขอบคุณพี่เอื้องมากนะคะค่ะสวัสดคี่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบ Podcast ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า